สวัสดีครับวันนี้ผมพีเพนะวันนี้ผมจะมารีวิวการขับขี่หรือว่ารีวิวอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็คือตัวแจ๊สปีล่าสุดเลยแต่ผมใช้มานานแล้วมันเป็นเจนสุดท้ายในการผลิตของแจ๊สรุ่นนี้นะครับอย่างแรกครับผมจะพาดูบริเวณรอบๆของตัวรถก่อนนะแล้วผมจะมาพูดเรื่องการขับขี่ด้วยที่ผมขับขี่ตั้งแต่ออกมาจะเป็นยังไงบ้างดูนะครับอันนี้ตัวบริเวณรถนะครับนี่ด้านข้างนะครับต้องถ้าผมไม่ล้างผมก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมรีวิวตามผู้ใช้งานจริงๆเลยครับนี่แหละครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ผมเอามาแต่งเพิ่มนะครับในส่วนเริ่มต้นคือตรงที่จับนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเบ้ามือจับตัวนี้ผมสั่งเพิ่มประมาณไม่เกินพันครับมีตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้แล้วก็ที่ติดน้ำมันมันจะมีแบบเป็นเคลือบเงินหรือว่าเป็นแบบพลาสติกด้านครับผมในส่วนของนี่ครับให้ดูใกล้อันนี้ในส่วนของล้อแม็กนะครับล้อแม็กนี่ผมติดของยี่ห้อตัวนี้เลยครับอันนี้สปอนเซอร์ไม่ได้นะครับผมราคาที่ผมติดประมาณรวมยางเรียบร้อยประมาณ 20,000 ครับไม่ถึงว่าแพงขนาดนั้นครับขนาดขอบล้อแม็กก็คือ15นิ้วครับผมดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้คือไม่ล้างนะครับต้องขออภัยด้วยอันนี้บริเวณด้านหน้านะครับเป็นเจนสุดท้ายในการผลิตแล้วครับก่อนที่จะมี Honda Cityตัวใหม่ก็คือรุ่นแฮกแบ็กกับรุ่นธรรมดาของซิตี้แฮกแบ็กมาแล้วลายผลิตของแจ๊สผมว่าบอดี้แจ๊สนะครับคือวัสดุมันจะทนทานกว่าซิตี้นะครับผมใช้ตัวซิตี้ล่าสุดปี2020ผมใช้จริงๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวในอนาคตให้นะครับแต่ตัวนี้ผมจะรีวิวตัวนี้ก่อนด้านหน้าครับกระจังด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือตัวเริ่มต้นนะครับไฟก็จะเป็นแบบธรรมดาครับผมนี่เลยนี่เลยครับไฟตาหมอกไม่มีนะครับรุ่นเริ่มต้นผมว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคาสุดในการออกรถมาแล้วใครอยากขับแจ๊สเริ่มต้นอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับไม่ใช่เกียร์แบบ NT นะครับว่าเกียร์แบบแมนนวลนะนี่นะครับด้านข้างให้ดูนะครับผมก็แต่งเพิ่มก็คือแต่งตรงนี้ครับนี่ล้อแม็กแล้วก็บอมมือจับตามที่ผู้ใช้งานจริงๆแต่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาให้ดูตรงข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยครับผมขอเปิดดูเลยนะถ้าเลยรถไม่สะอาดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วผมจะมาพูดเรื่องการขับขี่ด้วยนะครับอันนี้นะครับนี่เลยอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับให้ดูไฮรุ่นนะครับดูนะครับนี่เลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วตรงนี้นะครับมันก็ปรับได้เป็นแมนนวลธรรมดาเลยครับปรับสูงยกสูงยกต่ำได้ครับผมแล้วก็ปรับเบาะจะเป็นเบาะแบบผ้านะครับนี่เลยครับอันนี้คือรุ่นสุดท้ายนะครับผมของแจ๊สนะครับแล้วพวงมาลัยก็เป็นแบบผมว่ามันแข็งแรงดีมากนะครับวัสดุเนี่ยพวกวัสดุแบบนี้มันไม่ได้ก้องแก้งเหมือนแบบผมไม่ได้ว่า Honda City ตัวปัจจุบันนะครับแต่อันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูว่าวัสดุของแจ๊สน่ะมันจะดีกว่าครับผมแล้วมันจะรู้สึกหนักรู้สึกหน่วงกันแต่มันก็แลกมาด้วยน้ำหนักครับเวลาเราขับช่วงล่างของแจ๊สมันจะไม่นุ่มนวลเหมือน Honda City รุ่นปัจจุบันนะครับแจ๊สเครื่องจะเป็นเครื่อง 1,500 นะครับรุ่นนี้ไม่ใช่เครื่องแบบ 1,000 เทอร์โบของแบบแจ๊สนะแบบซิตี้นะครับผมให้ดูครับเดี๋ยวผมจะขอสตาร์ทอุปกรณ์ที่ผมตกแต่งเพิ่มนะครับก็คือจอนะครับจอไพโอเนียร์นะครับนี่เลยราคาประมาณ 15,000 แหละแต่ก่อนผมติดนานแล้วครับผมใช้นานแล้วผมใช้จริงนะผมมาพูดให้ฟังบอกว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ทนครับทนจริงอันนี้ผมก็ติดเคฟลาร์ครับผมเคฟลาร์ใส่ก็มีอะไรครับช่องแอร์แล้วผมก็ติดใส่นี้นะครับอันนี้คือตรงที่ผมใส่เพิ่มครับเป็นที่ลองแขนครับราคาก็ประมาณ500แหละครับผมก็จะใส่ใหม่อยู่ครับแล้วก็ตัวนี้ผมใช้กล้องตั้งแต่ผมซื้อรถมาเลยครับผมติดตัวนี้เป็นของ Xiaomi ครับนี่นะครับอันนี้คือภายในรถนะครับก็จะไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูส่วนด้านหลังก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบรรยายการขับขี่นะอันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูกล้องครับอันนี้กล้องด้านหลังครับก็คือทนมากนะครับผมใช้งานแบบมานานแล้วก็จะไม่พังสักทีครับผมอันนี้ด้านหลังพลาสติกก็จะเป็นแบบนี้ครับรุ่นเริ่มต้นจะเป็นแบบสีดำนะครับตรงนี้ถ้ารุ่นปัจจุบันหรือว่ารุ่นท็อปกว่านี้ครับจะเป็นแบบสีเงินครับตรงด้านหลังไฟก็จะเป็นแบบ LED นะครับเหมือนกันรุ่นมันต้องอยู่รุ่นท็อปคล้ายๆกันครับรุ่นนี้ราคาประมาณ 590,000 นี่แหละครับผมแต่ตอนนี้มันก็มีขายแต่มันต้องรอของนานนะครับอันนี้เบาะนะครับผมชอบเบาะของแจ๊สอันหนึ่งครับที่แตกต่างจาก City Hatchback รุ่นปัจจุบันนะคือมันสามารถพับเบาะได้ครับผมเช่นเห็นไหมครับอันนี้ผมจะรีวิวในปี2020นะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับมันจะสามารถใส่ของได้เยอะกว่ารุ่นปัจจุบันนะครับของ City Hatchback นะครับนี่เลยเรียบร้อยก็เก็บได้ครับแล้วก็จะมีสายรัด
แล้วไฟนะครับไฟก็จะมีแค่นี้นะครับไฟก็ห้องโดยสารก็จะมีไฟแบบมีแค่นี้นะครับเป็นไฟ2แผนที่จะไม่มีนะนี่เลยเดี๋ยวผมขอปิดประตูก่อนนะครับนี่ครับอันนี้ตรงที่คนนั่งก็จะไม่มีอะไรครับช่องแอร์อะไรก็ไม่มีนะครับมีแค่นี้ลำโพงของรถนี้จะเป็น4ตัวนะครับถือว่าลำโพงนี้เสียงดีใช้ได้อยู่ครับผมในส่วนข้างหลังนะครับการเปิดก็ดันมือออกมาแบบนี้เฉยครับปึ๊บนี่ครับนี่เปิดนะครับอย่าลืมนะครับระวังมันโดนหัวเราด้วยตรงนี้นะครับจะเป็นที่ปิดนะครับข้างหลังนะครับผมใส่ตัวนี้เพิ่มครับซื้อใน Shopee ก็ประมาณสัก500กว่าบาทนี่แหละถ้าเราซื้อบางทีมันไม่แถมให้นะยังไงก็ขอเซลล์ครับผมนี่เลยครับจะมีไฟแค่ดวงเดียวนะครับจะไม่มีไฟคู่นะครับเหมือนรุ่นท็อปนะนี่เลยครับผมว่ารุ่นนี้ผมใช้แบบใช้จริงจังมากเลยครับอันนี้ผมมาแนะนำดูจากการใช้งานผมครับอันนี้คือผู้ใช้งานจริงๆมาพูดเลยครับว่าเรทราคานี้คือว่าในปัจจุบันปี2021แล้วมันก็ยังคุ้มค่าคุ้มราคาเหมือนเดิมครับสำหรับแจ๊สตัวนี้นะครับเป็นแจ๊สรุ่นสุดท้ายแล้วครับของไทยที่นำเข้านะที่ผลิตที่ไทยด้วยครับอันนี้ไฟ LED ผมชอบไฟตรงนี้มากเวลาเบรกกลางคืนมันสวยดีครับผมตรงนี้จะไม่มีไฟนะครับมันจะมีแค่ตรงนี้บางคนใส่เพิ่มครับตรงนี้เขาเรียกว่าทับทิมหรืออะไรสักอย่างเลยครับสามารถใส่เพิ่มได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในรถเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างสตาร์ทเลยครับผมเรามานั่งห้องโดยสารแล้วนะครับเดี๋ยวอย่างแรกเดี๋ยวผมขอสตาร์ทนะครับกุญแจก็จะเป็นแบบนี้ครับรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นแบบนี้เลยครับแบบเดิมๆนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นที่เก็บมีล็อกรถแล้วก็ปุ่มตัวปลดล็อกครับผมนี่เลยเปิดนะครับก็กด1ครั้งนี่ครับนี่เลยตัวนี้นะครับก็เปิดแอร์นะครับนี่ปรับแอร์ก็แบบปรับแอร์เหมือนทั่วไปแหละครับผมแต่เป็นแบบแมนนวลนะครับไม่ใช่แบบออโต้เหมือนรุ่นท็อปนะนี่ครับนี่เครื่องเสียงนี้ผมให้ผ่านเลยครับมันสามารถเชื่อมต่อ Android Auto เชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ครับคือซิงค์ดีมากเลยครับผมมาดูนะครับอันนี้คือไฟฉุกเฉินครับนี่ครับอันนี้ปรับแสงนะครับตัดแสงเวลาเราขับกลางคืนแล้วมีรถมาส่องตาเราครับด้านหลังปุ่มก็ไม่มีอะไรครับปุ่มปัดน้ำฝนปุ่มไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับเดี๋ยวผมจะขอพูดในการขับขี่แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะขอขับไปด้วยแล้วผมจะพูดแล้วกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของการขับขี่นะครับผมขอพูดเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยครับผมการขับขี่ของรถรุ่นนี้นะครับผมรู้สึกแบบประมาณอารมณ์แบบเวลาออกตัวเนี่ยคือดีมากเลยครับอัตราที่เติมน้ำมันเนี่ยคือประมาณโอเคอยู่ครับพอรับได้แต่มันก็อาจจะไม่สู้รุ่นปัจจุบันของเครื่องเล็กมากกว่านะครับก็คือรุ่นซิตี้ปัจจุบันแต่ผมจะพูดถึงในนามของแจ๊สนะครับผมว่ามันโอเคมากครับในการขับขี่รู้สึกแบบว่าเวลาออกตัวมันสมูทและมันลื่นแต่ช่วงล่างนี่ผมขอติเลยครับว่ามันอาจจะไม่นุ่มเท่าที่ควรแต่มันก็เป็นรถแบบว่ารุ่นที่ออกมานานแล้วอาจจะคล่องเข้าใจครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ดีเท่าตัวปัจจุบันถ้าตัวปัจจุบันไม่ดีแล้วเราจะซื้อทำไมใช่ไหมครับดังนั้นตัวนี้ช่วงล่างถือว่าใช้ได้ครับผมแต่ถ้าเราไปขับพวกรถซิตี้พวกรถที่ช่วงล่างนุ่มๆเนี่ยเรามาขับตัวนี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าช่วงล่างมันยังแบบว่าก็เข้าใจครับว่ามันบรรทุกน้ำหนักดังนั้นรถรุ่นนี้คือบางทีช่วงล่างมันอาจจะไม่นุ่มนะครับในส่วนของผมขับเวลาแซงนะครับเวลาแซงผมรู้สึกว่ามันแซงดีมากเลยครับในการขับแต่บางทีมันอาจจะไม่สู้ตัวเทอร์โบที่เครื่อง 1,000 เทอร์โบเนี่ยเวลาออกตัวมันจะนุ่มๆมันจะไม่พุ่งแต่ตัวนี้ครับจะพุ่งดีครับเวลาออกตัวแต่เวลาแซงรถอย่างเงี้ยมันอาจจะแซงอืดๆไม่สู้ตัวเทอร์โบบ้างครับผมนี่แหละผมจะขับให้ดูครับขับไปเรื่อยบางทีอันนี้รถคันนี้ผมใช้มานานแล้วนะครับผมอันนี้ผมใช้งานจริงนี่ครับจะตั้งแต่รุ่นสุดท้ายออกมาก็เกือบ 3-4 ปีแล้วครับผมในการใช้งานผมใช้จริงๆเลยนะครับแล้วผมจะมาพูดการใช้งานจริงๆว่าเป็นยังไงบ้างออกปีนี้ออกได้ไหมถ้าใครอยากใช้ขนของผมแนะนำว่ารถรุ่นนี้ขนของกินขาดผมเคยขนของเต็มรถคือใช้งานได้ดีมากเลยครับผมขอขับไปเรื่อยนะครับเลยนี่ครับผมก็สรุปง่ายๆครับผมก็คือการขับขี่ที่ผมใช้มาผมประทับใจแต่ผมก็ช่องล่างนะครับผมช่องล่างมันอาจจะไม่ดีเท่าตัวปัจจุบันอาจจะเพราะบรรทุกน้ำหนักมันเลยทำช่องล่างที่แบบแข็งมานิดนึงนะครับในการขับขี่แต่ผมว่ามันก็เรทราคานี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับสำหรับการใช้งาน
ตาสิ้นตัวน้ำมันนะอันนี้ผมขอพูดเสริมนะครับคือมันก็ดีครับที่ผมถือว่าดีแต่มันก็กินน้ำมันแต่มันก็ไม่ได้กินโหดร้ายแบบขาดทารุณขนาดนั้นจะกินแต่มันกินแบบพอประมาณนะครับประมาณ18โลลิตร15โลลิตรประมาณนี้ครับมันก็ไม่ได้โหดร้ายค่ะนะครับผมในการขับขี่อันนี้ถือว่าดีนะครับสำหรับเครื่องพันห้าถือว่าใช้งานนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับสำหรับที่เราจ่ายไปแค่ประมาณสัก600,000หรือ509,000ครับรวมไม่รวมตกแต่งนะครับแต่วันนี้ผมก็มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมคิดต่อไปผมจะมารีวิวรถตัว City ตัวปี2020นะครับตัว City Turbo ครับ 1,000 Turbo สำหรับวันนี้ผมก็จะขอลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ